เราละเมอนะครับใช่เนื่องจากช่วงนี้สถานการณ์โรคระบาดอยู่กัน2คนน้องๆครับทีมงานทุกคนทำงานอยู่ที่บ้านเป็นเวลาอาทิตย์นึงแล้วตามจริงมันมีประชุมแหละก็คือเรียกน้องๆมาน้องๆอยู่บ้านมันก็เหงาบ่นว่าเบื่อให้มันมาบ้างเออมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรทำไงให้มันมาหาเราบ้างใช่นะฮะซึ่งมันคือคลิปแกล้งอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยคลิปแกล้งคือวันนี้ครับเราจะนัดน้องๆมาที่สตูใช่ซึ่งบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีการประชุมงานนะผมตอนที่น้องจะเข้ามาเนี่ยเราต้องมีการคีนน้องก่อนเพราะว่าต้องมาตรวจก่อนว่าน้องเนี่ยอยู่ข้างนอกมาน้องมีเชื้อหรือเปล่าคือจะมาที่เนี่ยต้องปลอดภัยเว้ยมันคือสถานที่ปลอดเชื้อต้องมีการสแกนเคยเห็นตามพวกสนามบินปะ จะต้องมีการตรวจของก่อนเครื่องสแกนเข้าห้องประตูเออมึงติดเชื้อไหมเดี๋ยวผมกับกล้อง2คนนะครับจะต้องเซตห้องปลอดเชื้อนะครับผมโอเคครับผมกับกล้องก็เดี๋ยวจะต้องไปซื้อของแล้วก็ไปเตรียมอุปกรณ์สร้างห้องฆ่าเชื้อเครื่องสแกนผ่านประตูแล้วก็จะทำให้น้องสะอาดที่สุดนะฮะทุกคนเข้ามาจะต้องสะอาดเหมือนได้อาบน้ำใหม่เลยกูบอกเลยแค่นั้นแหละ ไปเว้ยไปทางห้องฆ่าเชื้อกันเรารู้กันแค่3คนนะเว้ยเนี่ยมึงกูกล้องเนี่ยรู้กัน3คนนะนี่พี่ไม่แกล้งบ้าเลยนะเว้ยรู้เปล่าเป็นคนจะทิ่มรอดจากการแกล้งพวกกูกูนัดมึงมาก่อนนะเนี่ยตอนนี้ครับก็เรียกบ้ามาถ่ายให้ก่อนละกันซื้อของมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาสร้างประตูวิเศษกันประตูฆ่าเชื้อประตูฆ่าเชื้อและนี่ก็คือทางเข้าของบ้านละเมอครับการที่จะเข้าบ้านนี้ได้เนี่ยมันจะต้องปลอดภัยไว้ก่อนและนี่ก็คือสัญญาณที่ผมจะต้องให้ทุกคนหยุดเพื่อมาตรวจว่ามีเชื้อไหมมาถึงก็ให้เขาล้างแอลกอฮอล์จากนั้นเราก็จะเอาของที่มีค่าของเขาเนี่ยเอามาไว้ที่นี่เช่นโทรศัพท์กระเป๋าตังค์จะได้เข้าไปที่ตรวจสอบเชื้อไวรัสเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้ามาข้างในก่อนมาตามมาเลยอันนี้คือข้างในเนี่ยมันจะเป็นเครื่องทำความสะอาดเชื้อนะผมมันจะปลอดภัยแล้วก็มุดเข้าไปโอเคเดี๋ยวทุกคนได้เห็นใช่แล้วออกมาใช่ไหมมันก็จะมีเครื่องเป่าเชื้อไวรัสและที่สองคนนี้ก็จะเป็นคนทำความสะอาดเขาจะทำยังไงบ้างตอนลงครับตอนลงปุ๊บนี่คือขั้นตอนแรกต่อมาเอาสบู่ราดครับครับแต่ให้สะอาดแล้วก็แบบให้เขาพลิกตัวอีกนะพลิกหน่อยสะอาดอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับขั้นตอนสุดท้ายครับทาแป้งสะอาดคนงานเราสุดยอดนะครับเหมือนกูเป็นตัวทดลองไงไม่รู้นี่แหละก็เหรอคนดูจะได้เห็นเนี่ยคนดูว่าเห็นภาพแล้วใช่ไหมฮะนะครับผมมากล้องพวกมันจะต้องแบบเละแบบนี้เลยต้องเละอย่างนี้เลยใช่มึงแจ้งกูด้วยเลยคิดไปเองอ๋อบ้านเรามีระบบปลอดภัยตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยมาเจอพวกมันเราก็จะปล่อยมันอีกให้มันหยุดก่อนโอเคนั่งรอเดี๋ยวเข้าไปไม่ได้ต้องรถจอดไว้ข้างนอกก่อนรถอาจจะมีเชื้อก็ได้ที่ต้องตรวจดูพวกเราไงว่าพวกเรามีไวรัสไวรัสเปล่ามองค่าเชื้อมีของทรัพย์สินอะไรไหมทรัพย์สินที่มันมีค่าไอ้นู่นเดี๋ยวเราต้องมุดค่าเชื้อไปเพราะว่ามันมีเครื่องสแกนค่าเชื้ออยู่เฮ้ยจริงรวยขนาดนี้เลยหรอว่าเรารวยก็นั่นแหละมันเป็นระบบปลอดภัยของพวกเราไงไปเข้าไปมุดตรงไปเรื่อยนอนเชื้อมันเยอะนะข้างในโวยวายจะลุกไอ้ยืนตรงนี้ก่อนบ้านเราที่มีรักษาความปลอดภัยดีเหนียวแน่นมากเลยนะจะมีใครมานะมาที่หน้าประตูฉันให้ฉันนั้นได้ตรวจโควิดของเธอ
ฉันนั่งรอเธออยู่ที่หน้าบ้านทุกวันเลยเดี๋ยวจอดรถหน้าบ้านเลยมีเวลาเป็นอะไรอ่ะเข้าบ้านไม่ได้แม่พอดีว่าพี่เนี่ยมันต้องตรวจรักษาความปลอดภัยพวกเราก่อนโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหอันตรายมาแอลกอฮอล์กันเลยเห็นไม่ได้เลยพี่นะอาคารสองเมตรพี่เนี่ยระบบความรักษาปลอดภัยเงียบหน่อยจะเข้าไปเนี่ยมันต้องปลอดภัยเพราะฉะนั้นต้องเข้าเครื่องตรวจต้องเอาสัมภาระเอาไว้ดีก่อนเดี๋ยวเครื่องมันตรวจจับไม่ได้ไงมาประชุมไงจะต้องประชุมงานให้มันปลอดภัยไว้ก่อนเข้าไปเครื่องตรวจเลยมุดเข้าไปเดี๋ยวเครื่องมันตรวจจับเออเข้าไปละมึงเดี๋ยวกูมากันย้อนจึงข้างในพร้อมมาข้างในพร้อมไอ้เดียวแล้วอะไรอ่ะเราไปจอดข้างหน้าเลยเดี๋ยวผมกูด้วย200เดี๋ยวมึงมานี่กูไม่ไว้ใจมึงไอ้เอาของอีข้าวนี่ก่อนล้างเชื้อมันก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวไอ้เอ็งไปข้าวหนูไม่เข้าไม่ได้ดันเขาเข้าอยู่นี้เข้าอยู่นี้เลยยังเอามือเข้าไปก่อนฆ่าเชื้อเหรอมันเป็นนี่มันเป็นเครื่องที่ต้องมีฆ่าเชื้อนี่บ้านเราล้ำบ้านเราล้ำจริงเข้าไปกินเข้าไปมึงจะรู้สึกว่ามันเป็นเย็นๆแอลกอฮอล์หน่อยอะข้างในดูวุ่นวายดูจริงๆนะเจ็บโน้นี่กูสาดกูสกปรกขึ้นนี่กูฆ่าเชื้อมึงไปข้างนอกมามันไม่ปลอดภัยไงโยไม่ไม่ได้ไปข้างนอกกูมาจากบ้านเลยลูกนี้กูไม่ได้อาบน้ำมาเลยก็ได้ยอดมาชมงานเอารถจอดตรงนู้นเลยไม่ได้ปิดวันนี้ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าที่เนี่ยมันต้องปลอดเชื้อเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมาฆ่าเชื้อก่อนด้วยการเอาแอลกอฮอล์ไปเนี่ยพอดีว่าพี่ซื้อเครื่องไอ้นี่มาเครื่องทําความสะอาดเชื้อเพราะฉะนั้นต้องเอาของพวกสัมภาระไม่ของมีค่าพวกโซ่สับกระเป๋าตั้งไงเดี๋ยวมันจะจับตรวจไม่ได้อะไรวะเนี่ยมันเป็นแอลกอฮอล์เข้าไปรูด้วยเข้าไปเลยมุดเข้าไปนั่นแหละเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมันมาแล้วอีกคนนึงเฮ้ยจอดรถเอาอะไรจอดตรงนั้นเดี๋ยวมาเช้าสุดเลยเราเนี่ยที่ผ่านมาไปเยี่ยมไหนมาทั้งอาทิตย์เลยนี่พอดีว่าพี่ซื้อเครื่องไอ้นี่มาล้างเชื้อเข้าไปปุ๊บมึงจะไม่มีพวกเชื้อติดตัวมาเลยแต่ว่ามันจะเห็นผลได้มึงต้องเอาของพวกโทรศัพท์กระเป๋าตังเอาไว้นี่ก่อนข้อนี้ห้องทำความสะอาดเชื้อห้องทำไม่ต้องงบมือเลยค่าเช่าห้องทำด้วยเดี๋ยวเข้าไปอ่ะทำไมกูรู้สึกแปลกมีอะไรหรอกว่าไปเถอะเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้องตรวจเช็คน้องไงเออเข้าไปเลยเราเข้าบ้านมาเ
ราต้องปลอดภัยไปเราไปฆ่าเชื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปฆ่าเชื้อเอากองเอดีไหนฮะเอดีไม่คุยไว้เฮ้ยคุยไว้เดี๋ยวนี่พี่ไม่แกล้งบ้าเลยนะเว้ยรู้เปล่ามึงเป็นคนเดียวที่มึงรอดจากการแกล้งพวกกูต้องไปเออต้องไปต้องไปเรื่องลิ้นเรื่องลิ้นไปแล้วเข้ามาดิวแล้วพี่บาสอะไรวะโยมอะไรอ่ะโดนอะฝนหรืออะไรตกมันมีอะไรร่วงป่ะพี่บาสพี่บาสมีอะไรร่วงวะมีเสียงอะไรตุ๊บๆเสียงอะไรวะพี่บาสไงสะอาดป่ะสะอาดทุกคนไม่คล้ายๆเหมือนได้อาบน้ำเนาะเราใช้แบบว่าน้ำยาอย่างดีล้างแบบหลายสเต็ปทั้งน้ำเปล่าทั้งไอ้นี่ทั้งนู่นนี่นั่นโอ้โหครบชุดว่าไวรัสตายหมดอ่ะถ้าใครอยากจะดูนะครับผมคอนเทนต์สนุกๆแบบนี้ครับผมสามารถไปดูได้ที่ป๊อปแอปนะครับผมดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android ครับผมบอกก่อนว่าป๊อปแอปนะฮะเป็นแอปที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยมีการ์ตูนสนุกๆให้ดูด้วยแบบสำหรับเด็กอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครอยากดูข้อมูลข่าวสารดีๆนะฮะก็สามารถไปติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook นะครับป๊อปแอป Thailand นะครับผมคลิปนี้ครับจบแล้วสุดยอดพอผมถ้าชอบนี่อย่าลืมกดไลค์ครับผมกดติดตามพวกเราด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีคลิปคอนเทนต์สนุกๆนี้มาเรื่อยๆโอเคติดตามด้วยไปรอโหลดด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับบ๊ายบายอันนี้เดี๋ยวพี่ต้องเข้าบ้านป่ะเข้าบ้านพี่ต้องฆ่าเชื้อก่อนเดี๋ยวไม่สะอาดเราต้องขัดพวกนี้ก่อนนะเดี๋ยวสะอาดแล้ว